รายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาคือตีสี่ไปจนถึงตีห้าแล้วก็ตีห้าเกินไปจนถึง7 โมงเมื่อเช้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดและออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทางวัดฝ่ายหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดฝ่ายหินบันทึกเทปเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยทาง Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายทางหลังนี้ท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์ส่งหรือว่าแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันแทนตัวในช่วงแรกของรายการเบื้องต้นสาวนาทีก็อู้เอ่ยกันถึงเรื่องสถานการณ์ทั่วไปของบ้านของเมืองท่านผู้ฟังแล้วก็เอางานด้านคุ้มของผู้บริโภคที่อาตมาภาพได้ไปทำมา2งานนะมาคือท่านผู้ฟังได้อนุโมทนาแล้วก็ยืนยันว่าอันทำได้นะเป็นพระเป็นสงฆ์เนี่ยนะเพราะว่าโลกกับธรรมเนี่ยมันเกื้อกูลกันมันสัมพันธ์กันโลกอุปธรรมธรรมนะคำธรรมค้ำจุนโลกโลกอุปธรรมธรรมธรรมค้ำจุนโลกทำเพื่อสังคมไทยนั้นมันมีภาวะที่สมดุลแล้วก็เป็นธรรมนะแล้วก็ได้อู้เอ่ยกันถึงเรื่องมงคลข้อหนึ่งที่สำคัญก็คือกาเลนะธรรมัสสวะนังคือการฟังธรรมตามการเหมือนที่บทกลอนมันบอกว่าการฟังธรรมตามการผ่านมาถึงควรคำนึงนิ่งนั่งฟังขยันย่อมจะเกิดปัญญาสารพันตั้งใจมั่นฟังดีนี่สมควรนะการฟังธรรมตามการก็เบื้องต้นเนี่ยก็อู้ถึงเรื่องของเวลาที่ควรไปฟังธรรมมีอยู่3เวลาเนาะเรื่องของวันธรรมสวนะแล้วก็2เมื่อมีผู้มาแสดงธรรมอันที่3เนี่ยก็คือเมื่อมีโอกาสอันสมควรอู้เอ่ยกันถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ฟังธรรมที่ดีว่ามีอยู่5อย่างเน้อในส่วนของบดูแคลนในหัวข้อธรรมะว่าง่ายล้ำไปอันที่สองเนี่ยบดูแคลนในความรู้ความสามารถของผู้แสดงธรรมอันที่สามนั่นบดูแคลนในตัวเก่าว่าโอ้เฮานี่มันซื่อบื้อนะมันโง่งอมล้ำไปบ่สามารถที่จะเข้าใจได้นะอันที่สี่เนี่ยคือมีความตั้งใจฟังธรรมแล้วก็นำไปพิจารณาอันที่ห้าเนี่ยนำธรรมะนั้นๆไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันให้มันได้ผลแล้วก็พูดเอ่ยกันถึงเรื่องอานิสงส์ของการได้ฟังธรรมตามการบอกว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่บอกว่าจะเป็นเรื่องของการทบทวนความรู้เดิมบอกว่าจะเป็นเรื่องของการปลดเปลื้องความสงสัยอันที่สี่คือปรับคำกึศความเห็นของเราเนี่ยมันคือมันตรงคือมันถูกต้องดีงามตามทํานองของธรรมแล้วก็สามารถฝึกอบรมจิตใจให้มันสูงขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการฟังธรรมตามการอันได้เกริ่นไว้เบื้องต้นว่ามันเป็นเรื่องยากท่านผู้ฟังที่ญาติโยมทั้งหลายที่จะให้ชีวิตอยู่กับทางโลกสนใจพ่อมาสนใจพ่อมกับทางธรรมเนี่ยจะได้ฟังธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องยากอย่างประเดี๋ยวเนี้ยเอาฟังธรรมะอยู่ฟังรายการธรรมาภิวัตหรือว่าวันอื่นๆฟังครูบาอาจารย์รูปอื่นผ่านทางสถานีวิทยุในสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชากำลังฟังกันม่วนๆกันๆเนี่ยหลายคนก็รับอยู่นะหลายคนยังบ่ตื่นนะลูกคนที่บ่สนใจฟังนี่นะบ่โอ้บ่ยังบ่เอาหยังสักอย่างนี่นะกินๆแอลๆเล่นๆนอนๆหรือว่าทำงานกันไปมุ่งมั่นกับการทำงานนี่นะก็บ่ฮู้มาสนใจว่าขึ้นไหนบ่ขึ้นไหนอย่างใด
บางเดืออันแม่นี่ก็อยากให้โพดลูกไปเปิดรายการธรรมะไปไว้ข้างๆกันหรอโอ้มันรำคาญนะคนจะรับจะนอนสุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะบางเดือก็มีนะนะบางเดือเขาเปิดไว้ในบ้านหรอฟังอยู่แล้วไปเปิดอย่างดังบล้ำบลือฟังคนเดียวเนี่ยยิ่งฟังกันทั้งบ้านนะก็มีนะห้องนะอันเนี้ยมันกันนานาจิตต่างท่านผู้ฟังแต่มันก็บอกถึงว่าคนห่มเรื่องเนี้ยมันน้อยแล้วว่าคนห่มเรื่องการกินการทานเนี่ยเพราะมันทำให้เจริญหรอพระเจ้าตรัสไว้ว่าธรรมะเทศสีปราพโวธรรมะกาโมภวังโหติคนที่หักธรรมเนี่ยจะเจริญคนที่จังธรรมจะเสื่อมนะคนที่บ่ห่มกินห่มทานผมฟังธรรมะธรรมโมจะเสื่อมมันกระแทะท่านผู้ฟังในชีวิตของคนที่ฟังธรรมกับชีวิตของคนที่บ่ฟังธรรมเนี่ยมันคนละอย่างคนที่บ่ฟังธรรมเนี่ย ปัญหามันนัก108แต่คนฟังธรรมเนี่ยก็ปัญหานักเหมือนกัน108เหมือนกันแต่ว่าเรามีวิธีการจัดการนั่นแหละคือทำใจเป็นธรรมดา มันเป็นธรรมดาว่าปัญหามันจะเกิดขึ้นกับทุกชีวิตถ้าตราบใดที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ขันห้าเป็นตุกลูกนะมันก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาเหตุดีเหตุร้ายเหตุเสื่อมเหตุบ่เสื่อมเขาก็ยอมรับกับปัญหาได้หรอกมึนนะเฉยกับปัญหาอยู่กับมันได้เหมือนกับดอกบัวที่มันเกิดจากขี้เปื้อนคนตมแล้วก็มันบัดติดขี้เปื้อนคนตมเหมือนคนที่อยู่ในโลกบัดติดโลกนะอย่างเงี้ยนะฮะมันแตกต่างกันชีวิตมันก็ดีกันดีขึ้นกับคนที่บ่ฟังธรรมคนที่บ่เห็นฮู้ธรรมบางเตื้อ บางเรื่องบางราวเนี่ยคนที่บ่ฟังธรรมนี่มันยุ่งยากยุ่งยากนะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นแต่คนที่ฟังธรรมมันมายุ่งสบายสบายนะอยู่กับโลกอยู่กับสังคมอยู่กับปัญหาได้อย่างมาเน็ตไปบางคนเป็นแซวหรอกอยู่กับความตกอยู่กับปัญหาอยู่กับอะไรอย่างได้ล่ะบางคนนี่ต้องดูแลแม่พิการบางคนดูพ่อพิการบางคนดูลูกพิการบางคนดูสามีพิการบางคนนี่ดูอุ้ยพิการอยู่กันไปฟังธรรมะกันไปก็หมดนะก็ถือว่าเป็นโอกาสเพราะว่านั่นเป็นหน้าที่ทองของชีวิตที่จะกอบโกยเอาเพราะว่ามันมีอย่างอี้เห็นแล้วไอ้เนาะว่าจะมาดูแลคนพิการคนป่วยติดเตียงเนี่ยโอ้หมดกับมันนะแต่แล้วบางคนนี่เป็นภาระนะบางเตื่อนี่อาคิดเป็นอกุศลแล้วก็เอาไปไว้บ้านคนชราอันนี้ดีหน่อยมันเตื่อไปขวางไว้วัดกับที่ได้ยินข่าวเอาไปขวางไว้ในตีโลกร่างว่างเปล่ากว่านี้เนี่ยนี่คือคนฟังธรรมแล้วก็คนบ่ฟังธรรมหรอกคนฟังธรรมนี่ธรรมะมันจะคัดกล่อมจิตใจนะเฮือจิตใจมันใสอย่างที่พ่ออาจารย์บ่นว่าเนี่ย ใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปนะฮะเหมือนที่พ่ออาจารย์ได้อู้บ่อยๆว่ารื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตที่ขาดทุนคนฟังธรรมนี่บ่ค่อยขาดทุนท่านผู้ฟังจิตใจมันบ่คุณมัว เพราะมันมีธรรมะครอบครองจิตใจไว้หรอกมันบ่เปิดโอกาสให้อกุศลผลบาปทั้งหลายเข้ามาอยู่ในใจมันจะมีการบอยการปล่อยจิตอกุศลนี้ออกไปทางนอก กำจัดมันออกไปเมื่อมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ป้องกันเมื่ออกุศลผลบาปเนี่ยเข้ามาในจิตในใจเขากับนี้ใจเฮากระใสแหละท่านผู้ฟังใจเป็นกุศลนะใจใสเป็นบุญใจคุณเป็นบาปเพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ฟังอย่าไปขาดทุนเนอะ จะไปขาดทุนนะนะฟังธรรมะแล้วอย่าขาดทุนนะต้องรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดนะเป็นชีวิตที่ขาดทุนอัน มันก็เป็นอย่างที่เพิ่นว่าแต่อาตมาภาพก็เห็นคนที่อยู่กับศีลกิจกับธรรมนั่นก็จะม่วนอย่างนั้นไปอย่างนึงนะคนที่บ่าเอาศีลเอาธรรมมัวแอวมัวเล่นมัวกินมัวไอ้อย่างกับโลกเนี่ยก็จะไปแหมตังนึงนะชีวิตของเขาก็จะมีแต่เศร้าโศกบ่สนใจศีลสนใจธรรมนี่นะนะฮะแต่ยังได้ก็ตามสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะถ้าเอา ขออภัยท่านผู้ฟังพายโพดปันได้แนะนำปันได้นะเฮือฟังธรรมเน้อถ้าเปิ้นฟังก็ดีมาฟังก็เป็นยังนะถึงแม้ว่าเปิ้นจะมาว่าเฮาอ้อยังฟังคนเดียว
มาบอกข้าฟังนี่อ่ะเอาก็เฉยบอกละเฮ้ยต่างละลูกผีต่างละเอาบ่เอานะก็แถมเรื่องนึงนะเหมือนที่พระพุทธเจ้าอ่ะทําตัวเป็นตัวอย่างเรื่องนี้นะพระพุทธเจ้าเป็นอัคคาตาโรเป็นผู้ชี้ทางอันนี้ตังไปตังนรกเนอะอันนี้ตังไปสวรรค์นะอันนี้ตังดีอันนี้ตังบ่ดีเนอะส่วนเขาจะเดินมาเดินก็เรื่องของเขาลูกพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ทางเป็นแต่เพียงผู้บอกผู้กล่าวเขาจะไปมาไปมันก็เรื่องของเขาเหมือนกับคนอื่นนี่กะนะเขาบอกแล้วหรออันฟังเนอะขึ้นสีขาวนะม้วนม้วนตัวเจ้ามันมาเตะมาอู้มาเอ้ยอ่ะเท่าเมาะเนี่ยเฮ้ออย่าไปเมาะไปเมาะอย่างตีซี่ข้าใจจะรับมากะห้องห้องนะห้องก็บอกเมื่อวันก็มีล้อนี่มีจ้างมันเตอะนะมอญญการยุ่งนี่แต่จ้างเบิดนะเขาก็ฟังของเขาไปแต่ถ้าบางคนก็ตอบรับดีเออแต่ห่อได้ฟังวันนั้นนะม้วนเนี่ยเจ้าอันได้มาเตะมาบรรยายเขาท่าเฮ้ยเอออันนี้ก็ดีไปอย่างแต่มันจะได้อย่างอี้เนี่ยร้อยคนจะได้สักคนหนึ่งร้อยคนจะได้สักคนหนึ่งนะจวนคนไปสวรรค์นี่มันยากจวนคนไปมรรคหกมันง่ายอย่างที่มันว่าเนี่ยต่างไปวัดมันหมองต่างไปหนองมันเลี่ยมนะต่างไปวัดประตูเปิดกว้างนะเข้ามาได้24ชั่วโมงนี่เนาะนิหารก็เปิดเรียบร้อยมากินมาตานมาทำบุญสุนทานกันก็บ่ค่อยมานะแต่ตามไปคอก ตามไปคอกไปคุกมันเลี่ยมนะคนไปกันมักกันหลายกระเปิ้น ติดห้องขังไว้เป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นแดนเป็นแดนแต่ละแดนก็ล็อกกุญแจไว้เนี่ยก็เข้าไปกันอยู่ลึบๆจนพออันคอกคุกเนี่ยล้นคนแล้วเนี่ยคนเข้าไปอยู่พออยู่พอกินนั่นเหมือนยังงั้นนะไอ้ผู้ฟังยึดของมนุษย์มันไหลลงสู่ที่ต่ำมันชอบของบ่ดีเพราะนั้นเฮาก็ฟังธรรมะเนี่ยเพื่อมาเป็นเครื่องต้อมหอมจิตใจมันเฮื่อใจเฮาเนี่ยซบไปตังอกุศลนะฮะมาต้องว่าคนอื่นนะเอาเฮาเนี่ยอันโมนุ่งขาวห่มขาวไปวัดเนี่ยนะโมปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ตั้งอยู่กับศีลกินกับธรรมเพื่อได้อย่าไปอันไปวัดไปวาถึงเวลาปุ๊บก็เอาคนนั้นมาเล่าเอาคนนี้มาเล่า มันว่าท่าเนาะเอาก็เล่าไปแล้วก็อยู่ไปหินไปนี่ค่ะเปิ้นจะบ้านเหนือจะเป็นยังไงบ้านใต้จะเป็นยังไงกับมันเรื่องของพ่อโลกเขาก็อยู่ก็ศีลกินกับธรรมนี่ไปแต่ถ้ามันได้อย่างอี้นะท่านผู้ฟังโอ้มันจะเน็ตเนาะจิตใจมันจะสุขมันจะจืดมันจะบานมันจะบอกคุณข้องมองใจอย่างนั้นพอไปวุ่นไปวายมัวก็จะอันเอ้วันนี้จะไปตานวัดไหนฮะอาจารย์พระครูมันจะประกาศนี่เนาะโอ้เดี๋ยวจะไปวัดท่านวัดนี้น่าจะไปพระธาตุสี่ช่องเมืองก่อนนะแล้วเพิ่นจะประกาศเพิ่นตอนนี้เพิ่นสร้างพระธาตุท่านนี่เนาะโอ้จะไปตานวัดพระอาจารย์สาธิตมาได้ไปเมินละนะเพิ่นอยากจะไปนั่นไปนี้เขาก็จะมัวก้าคว้ากินคว้าตานมัวก้าไปกินไปตานกินหวานตานม่วนตานม่วนของเราไปอ่ะมันต้องไปยุ่งอย่างกระเพิ่นละอย่าเป็นอย่าได้เป็นอย่าได้กับเรื่องของเปิ้ลลูกนะอันนี้ก็อันหนึ่งคนที่ฟังธรรมมันจะเป็นอย่างนี้อยู่กับศีลกินกับธรรมก็เอาธรรมมาจูจนถึงสถานีวิทยุจูจนวิทยุจูในบ้านในจองแล้วแบบเปิดฟังกับโม้อย่าได้ละ นะมาเดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วหนอมต้องไปฟังตามบ้านตามบ้านสมัยตะก่อนเนี่ยโปรดเอ้ามามีวิทยุนี่เนาะมามีวิทยุมามีการเตะตังวิทยุเนี่ยโอ้เวลามีพระนักเทศมาบรรยายจัดการจัดงานเนี่ยนะต้องไปกันหอบเข้าหอบครัวมาขับเมื่อคืนกับป้ายบุกป่าฝ่าดงไปเดี๋ยวนี้ง่ายมันต้องไปแล้วนะนั้นเปิ้นถ่ายทอดสดนะได้ยินมาที่บ้านเพะอยู่ทางบ้านให้ได้ยินไปบัดสะดวกกับฝากหอมซองไปนะไปกับไปหอมซองกับกลับมาฟังก็ได้นะหรือจะอยู่กับสถานการณ์การฟังเทศท่านก็ได้เอาบรรยากาศสักหน่อยก็ได้มันได้หมดดอกหลากหลายอันนี้คือข้อดีของเทคโนโลยีของสถานีวิทยุเฮาก็เป็นคนอยู่กับศีลกินกับธรรมคนที่เปิ้นบ่อยู่กับศีลบ่กินกับธรรมเปิ้นก็จะเสื่อมตามสภาพแวดล้อม แต่ว่าก่อนจะเสื่อมเนี่ยเฮาจะหันนะหันจิตใจของคนบ่มีศีลบ่มีธรรมมันจะคนขวาย
นะไปจุไปไล่ไปหลอกไปลวงนะเอาเงินเอาทองเบิ่นมันจะเสพมันจะทำอย่างที่มันบ่ดีบ่งามอ่ะจนกระทั่งที่ว่าการที่มันทำบ่ดีบ่งามเนี่ยมันสะท้อนมามันเป็นผลสะท้อนมาใส่ตัวเก่าจนตัวเก่าล่มสลายไปก็จะถึงพระล่มสลายก็โอก่อปัญหามานักเนอะคนทั้งหลายได้รับผลกระทบนักพอสมควรนะอันนี้คือตังคนที่บ่เอาทำอย่างที่พุทธเจ้าบันว่าเนี่ยธรรมเทศสีปราพโวธรรมกาโมผวังโหติคนทักธรรมจะเจริญคนจังธรรมจะเสื่อมนะมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเอาหันคนเป็นอย่างนั้นคือคนที่จังธรรมแล้วเสื่อมเนี่ยครับเฉยเฉยกรรมนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะเปิ้นเป็นอย่างนั้นหรอกก็สมควรแก่เหตุนะเปิ้นได้ครับกรรมของเปิ้นเราก็ทำใจไม่ต้องไปอย่างนักละเพราะว่าเป็นภัยนะคนใกล้ชิดเนี่ยโทษยากที่สุดพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้เฮาเนี่ยมันจวนเปิ้นไปกินไปตาน จวนเปิ้นไปทำบุญจวนเปิ้นฟังธรรมมันยากแล้วจวนคนอื่นง่ายนะเขาถ้าเปิ้นไปเปิ้นเนี่ยเปิ้นทำแต่คนใกล้ตัวเนี่ยมันยากมันยุ่งนะนั่นก็กรรมมนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมของเปิ้นมาอย่างนั้นหรอนะเฮาก็บำเพ็ญไปกะเฮาก็ทำไปของอย่างอี้เนี่ยท่านผู้ฟังไผทำไผได้นะอย่างธรรมะวันนี้ไฟใครฟังคนนั้นได้นะแต่ถ้าบ่ฟังวันนี้ก็ไปฟังย้อนหลังทาง YouTube ทางเพจ Facebook หรือ Facebook ได้นะเพราะมันก็ได้หลายอย่างโลกนะอย่างเงี้ยมันเป็นของกู้โลกเนาะอันนี้คือการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งในมงคล38ประการเป็นมงคลข้อที่36ไปที่26ขออภัยท่านผู้ฟังข้อที่26ทีนี้มาถึงมงคลข้อที่27ท่านผู้ฟังขันตีจะนะเอตัมมังคารมุตตัมมังคือมีความอดทนมันก็เป็นมงคลนะไขไขฮื้อชีวิตเป็นมงคลนะมาต้องไปสหาเลขทะเบียนรถที่มันเป็นมงคลมาครับมาขี่นะเลขบ้านเป็นมงคลจื่อเป็นมงคลมาต้องละเนี้ยเอาขันตินี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันความเป็นสิริมงคลก็จะเกิดขึ้นลบๆๆตัวก้อนมาทึดๆๆนะฮะมงคลข้อที่27 ขันตีจะมีความอดทนเพื่อนบอกว่าความอดทนตากตรำยามลำบากเจ็บไข้มากทนได้ไม่หอยหวนถูกเขาด่าให้ฟังนั่งหน้านวลยิ้มสลวนด้วยขันตีงามวิไลอันนี้เขาท่าความอดทนตากตำยามลำบากเจ็บไข้มากทนได้ไม่หอยหวนถูกเขาด่าให้ฟังนั่งหน้านวลยิ้มสลวนด้วยขันติงามวิไลท่านผู้ฟังโอ้มีธรรมะอยู่ในนี่สองสามอย่างวะนะอย่างเช่นอดยามความอดทนตากตำยามลำบากนะยามตกยากยามลำบากก็ต้องอดทนยิ่งยุคนี้สมัยนี้เวลานี้เนาะโรคโควิดระบาดน้ำท่วมก็จะต้องอดทนละถึงอดถึงทนงานนี่นะนะอดเปรี้ยวไปกินหวานอดกินของบ่ค่อยดีเท่าใดนะบ่ค่อยหรูหราเท่าใดกินไปเพราะว่ามันยามตกยามยากโลกอยู่ก็ยามลำบากคนเฮามันมียืดได้หดได้นะบ่แข็งตัวนะยามที่มันเจริญรุ่งเรืองก็ยืดไปอยู่ไปกินไปยามมันตรากตำลำบากก็หดตัวลงน้อยนึงนะถ้าใครอายกับการยืดหดเนี่ยมันอยู่บ่ได้เนาะนะใครอายยามที่ตุกตำลำบากจะต้องมาอยู่มากินบ่ค่อยดีค่อยงามเนี่ยบ่ได้นะฮะมันต้องอดทนถ้ามาอันเนี่ยก็นำไปสู่ภาวะวิกฤตเป็นโรคเครียดบางคนนี่ฆ่าตัวตายเลยนะท่านผู้ฟังนะเพราะนั้นยืดได้หดได้นะยามอดทนตรากตำยามลำบากเนี่ยความอดทนตรากตำยามลำบากมันเป็นสิ่งที่ควรทำแถมอันนึงคือเจ็บไข้มากทนได้ไม่หอยหวนเป็นไข้นะได้รับความกระทบ จากโควิด เป็นไข้นะอื่นๆก็ต้องอดทนนะโดยเฉพาะคนป่วยเนี่ย
ถ้าเฮาอดทนกับเรื่องนี้ได้เนี่ยคนดูเพิ่นก็จะมีกำลังใจนะบางตัวก็เครียดนะคนดูอ่ะดูแลคนป่วยเนี่ยป่วยแล้วก็เจ็บไข้แล้วก็มาโวยวายเนาะบางคนอารมณ์บ่ดีหรอกทำเป็นโมโหโกธาคนดูแลเพิ่นก็เสียกำลังใจนะเพราะฉะนั้นต้องอดทนในยามเจ็บยามไข้แต่มันหนึ่งคือถูกเขาด่าให้ฟังนั่งหน้านวลนะยิ้มสลวนด้วยขันติงามวิไลใครด่าใครแจ้งใครเล่าขวัญไอเนี้ยมาดีบดักใส่กันยิ้มอย่างเดียวนะรื่นเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิตวันไหนที่หงุดหงิดเป็นชีวิตขาดทุนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะไปมันอยู่วิอยู่อย่างเดิมมันนะเขาเล่าเนี่ย7 วันเดี๋ยวแต่จะเปลี่ยนเรื่องเล่าอะไรจะไปเล่าเรื่องเขาอย่างไปเล่าเหลือเพื่อนว่าการเล่าขวัญมันมีได้7 วันเท่านั้นถ้าเอาเรื่องเดิมๆมาเล่าเนี่ยว่าอย่าบอกว่าห้อใกล้เล่าแล้วเล่าขวัญเรื่องอื่นห้องเนี่ยกะบ่เกิน7 วันนะไม่เล่าเรื่องอื่นละก็เฉยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอย่างเงี้ยมันต้องตุกกับมันเพราะว่านี่มีคติธรรมในกลอนบทนี้นักนะ3-4 อย่างเลยนะความอดทนตากตำยามลำบากเจ็บไข้มากทนได้ไม่หอยหวนถูกเขาด่าให้ฟังนั่งหน้านวลยิ้มสลวนด้วยขันตีงามวิไลนะทีนี้ท่านผู้ฟังลักษณะของความอดทนมีอยู่4 ข้อซึ่งเป็นลักษณะของความอดทนอันแรกอดทนต่อความลำบากอันที่2คืออดทนต่อทุกขเวทนาอันที่3คืออดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจอันที่4อดทนต่ออำนาจกิเลสมี4 อย่างที่จะต้องอดทนนะท่านผู้ฟังเอามาพอทีละอย่างทีละอย่างเนาะเอาอย่างแรกก่อนอดทนต่อความลำบากคือความลำบากที่ต้องประสบตามธรรมชาติซึ่งอาจจะมาจากสภาพแวดล้อมอย่างตอนเนี้ยโรคโควิดเนี่ยมันมาละเราก็ต้องอดทนอยู่กับมันให้ได้ปรับตัวให้อยู่กับมันให้ได้อดทนกับน้ำท่วมจะต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้สูญเสียข้อของน้ำท่วมนองบ้านจองห้องหอลุแล้วไปกระจ่างมาเตอร์เขายังมีชีวิตอยู่ลูกก็ตอนที่เขาเกิดมาเขามีอย่างสักอย่างนี้เขามาหิมาหามาเสาะมาแปลงเอาคนเดียวทั้งหน้าแต่ถ้ามันจะลุไปแล้วไปกระจ่างมันหาเอาใหม่นะฮิหาเอาใหม่อันที่มันยังบัดดิมันยังบัดแล้วเตื้อมันยังพอใจได้ก็ซ่อมแซมคัดสีชวีวันเนี่ยไม่อันนี้คือความอดทนต่อความลำบากตกยากที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากอันโรคระบาดต่างๆณวันนี้เวลานี้นะนะฮะอันที่สองคืออดทนต่อความทุกขเวทนาคือทุกข์ที่เกิดจากสังขารของเขาเองนะเช่นความบัดสบายกายสั่งอันความทุกข์ต่อทุกขเวทนานี่มันมีอยู่โดยประการหลายประการท่านผู้ฟังแต่อันหนึ่งก็คือเรื่องของการบาดม่วนกายบาดม่วนใจนะอันอย่างเช่นความแก่ความเฒ่าเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ของสังขารมันจะเหมือนมันเหมือนเดิมเนอะมันก็แบบเจ้ตี้ท่านผู้ฟังนะเพราะว่าเฮาใจมันมันนักเฮาใจมันมาเมินบางห้อง60 70 80 90นะมันก็เสื่อมไปธรรมดามันก็เป็นไปตามธรรมดาตาที่เคยแววใสพอก้อยอย่างหันชัดนะเดี๋ยวนี้ได้ใส่แว่นแล้วนะบ่ค่อยชัดละเขี้ยวกะที่เคยคบเคยกินเคยเกี้ยวมาเดี๋ยวนี้ยากละมันต้องของนิ่มๆของอ่อนๆกระดูกกระเดี่ยวที่เคยลุกเตียววิ่งล่นมันก็ได้ละมันก็ปรับตามสภาพอันนี้คือตุกประจำสังขารนะตุกประจำสังขารที่มันเป็นไปตามร่างกายมันอยู่กู้กับเรานะฮะแต่มันนึงคือทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจคือการที่คนอื่นเนี่ยมันเนี่ยเราต้องผิดหวังหรือว่าอู้จ๋าเรามันเจ็บช้ำน้ำใจมาเป็นอย่างที่เราคิดมาเป็นอย่างที่เราหวังเราก็ต้องอดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจแต่ถ้าเข้าใจธรรมะเข้าใจสัจธรรมนะก็มาด่ามาว่าเขาก็เฉยมันเป็นอย่างเงี้ยธรรมดามันก็มอง2 มุมถ้าเปิ้นด่าเขาว่าเขาถ้าเขาเนี่ยแต่เนี่ยผิดอย่างที่เปิ้นว่าแต่เขาก็สุมาอภัยเปิ้น
เออสุมาเด้อเนอข้าผิดแต่ข้าจะปรับปรุงตัวเก่าถ้าเมื่อมันดีขึ้นเนอแต่ถ้ามันมาใจที่เฮา เป็นมันมาว่าใส่ร้ายเฮาอีเนาะเฮาก็อธิบายนะวงเล็บบ่ใจอารมณ์นะ บางคนที่เพิ่นมาว่าเฮาได้โลก็ยังครับตัวเก่าเป็นทองคํานะเพิ่นมาว่าเฮาเฮาก็พอฟังก่อนเออถ้าผิดแต่ก็ขอสุมาอภัยถ้าผิดแต่อภัยอันอธิบายขออภัยอธิบายให้เพิ่นได้เข้าอกเข้าใจอธิบายเรื่องราวถ้าเพิ่นเข้าใจก็เรื่องนึงดีไปถ้าเพิ่นบ่เข้าใจก็จ้างมันเถอะมันเป็นอย่างนี้โลตาทตาเพิ่นจะเข้าใจบ่เข้าใจเฮาจะให้เพิ่นมาเข้าใจเฮาหรือว่าให้คนทั้งโลกมาเข้าใจเรานั่นเป็นเรื่องยากคนทักก็ผืนหนังคนจังก็ผืนเสื้อนะมันเป็นเรื่องยากที่จะให้คนมาเข้าใจก็จ้างมันอย่างนะก็อดทนเอาต่อความเจ็บอกเจ็บใจอดทนต่อการที่คนอื่นมาเนี่ยบ่ถูกอกถูกใจเพื่อเนี่ยอย่างไปเปลี่ยนอย่างใจละอ่อนไปซื้อน้ำปลาได้ขนมปิกมาเนาะบางคนนี่แม่กำลังเนี่ยกับเข้าอยู่มาเจ้าหรอคัวขลุขลุขลุอยู่อ๋อน้ำปลามดนะมันน้อยอีน้อยไปซื้อน้ำปลามาลูกเนาะมาสตังเนื้อไปปิกมาเป็นขนมดึงมนน้ำปลากับมีนะบางคนเนี่ยถ้าโคตรเนี่ยเอาปากเคาะหัวแล้วนะเอาปากเคาะหัวลูกแหละแต่บางคนก็เกือบไปมุมนึงอ่ะเออมากินเกมสักวันนึงก็ดีบ่เป็นโรคไตนะโรคก็ได้กินขนมเอาละแบ่งให้กินวันจองจนพอหมดนะเห็นนะอันนั้นก็เห็นมุมนึงของชีวิตแล้วแต่เฮาจะใช้นะแล้วเฮาจะใช้มุมไหนของวิกฤตนั้นให้มันเป็นโอกาสของความผิดพลาดนั้นมันเป็นโอกาสแก้ไขแล้วก็ต้องอดทนกับมันต่อการที่คนอื่นมาเนี่ยบ่ได้ดังใจเฮาหรือโลกที่มันบ่ได้ดังใจเฮาที่จริงเนี่ยโลกเนี่ยมันเป็นอย่างอี้คือมันเป็นของมันนะเฮาหมายใจว่าจะให้โลกมาเป็นดังใจเฮานะท่านผู้ฟังเฮาจะต้องเข้าไปเรียนรู้โลกก่อนว่าโลกมันเป็นอย่างใดแล้วเฮาก็จะปฏิบัติตัวเป็นอย่างนั้นบางคนเนี่ยอยากให้โลกมาเป็นดังใจมองโลกนะมองโลกให้เป็นดังที่ใจเราขอให้มันเป็นดังใจเฮาคืออย่างใจเฮาหวังมันเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเรามองโลกตามความเป็นจริงเราจะหันความจริงอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่จะเข้าใจโลกหันว่าโลกเนี่ยมีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปก็เกิดความเข้าใจในไตรลักษณ์อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าอยากให้โลกมาเป็นดังใจเราเนี่ยเราจะตุกท่านผู้ฟังจะสถาปนาความตุกไว้ในอกในใจของเราเนี่ย นะอันนี้คืออดทนต่อความเจ็บใจซึ่งเป็นอย่างที่สามอย่างที่สี่อดทนต่ออำนาจกิเลสคือสิ่งยั่วยวนทั้งหลายถือเป็นกิเลสทั้งทางกายทางใจไม่ว่าจะเป็นอยากได้ของเขาหรือว่าอยากนั้นพ่ายแพ้ต่ออำนาจของเงินของทองนะถ้าอู้ถึงเรื่องนี้อู้ถึงเรื่องของอดทนต่ออำนาจกิเลสช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนปั่นรณรงค์งดเล่าเข้าพรรษาเริ่มสี่ศีลมาได้ลูกจะออกพรรษานะมันก็มีกิเลสตัณหายังมายั่วยวนนักหนาจะรีมกันเนอะนะฮะต้องอดทนต่อมันแถมสี่ศีลมาได้ออกพรรษามาปุ๊บวันออกพรรษาเนี่ยก็ยังเหี้ยก่อนหลังจากวันออกพรรษาก็ว่ากันก็ยังดีว่าชีวิตหนึ่งเก้าพันสิบสองเดือนเนี่ยยังได้สามเดือนนะบักกินเก้าเดือนก็ดีหรอกท่านผู้ฟังกิน9เดือนบ่กิน3เดือนก็ดีนะอย่างเงี้ยมันก็เป็นประโยชน์ดูแต่ต้องอาศัยความอดทนสูงมากอ้าวอย่างคน ที่ทั่วไปเนี่ยพอเวลามีโฆษณาสินค้าอะหยังมาขึ้นมาทึดทางทีวีกาทางเน็ตทางไลน์กาทาง Facebook กาโอ้ใครได้เฮ้ยอย่าก็ต้องมาพอว่าเฮากินอยู่อย่างใดจำเป็นบ่จำเป็นแต่ถ้าทบทวนแล้วโอ้จำเป็นแต่ต้องซื้ออันนั้นก็ซื้อแต่ถ้ามันบ่จำเป็นเตื้อมันยังมีอยู่ด้วยมันยังดีอยู่ก็บ่จำเป็นต้องซื้อต้องอดทนต่ออำนาจของกิเลสนะบางคนเนี่ยเดิมทีก็ใฝ่หาแต่ได้มาก็เท่านั้นนั่นเป็นอย่างนี้นะเดิมทีก็ใฝ่หาแต่ได้มาก็เท่านั้นเดิมทีเนี่ยอุ้ยใครได้ใครได้ใบใครได้บอดพอได้มาแล้วก็เฉยๆอ่ะ
นะอยู่ก็เอาเมินใบเมินใบก็เฉยเฉยก็มันยังยากอ่ะมันเฉยเฉยไปเนี่ยเดิมทีก็อยากได้มานะพอได้มาก็เท่านั้นเดิมทีก็ใฝ่หาแต่พอได้มาก็เท่านั้นมันเป็นอย่างอี้แต่พอได้มาได้มีแล้วมันก็มันก็เฉยเฉยนี้นะเพราะฉะนั้นบางเอาดีกว่าอันที่มันประจําเป็นอันนี้คือ ลักษณะของความอดทนซึ่งก็มีอยู่สี่อย่างนะอดทนต่อความลำบากอดทนต่อทุกขเวทนาอดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจแล้วก็อดทนต่ออำนาจกิเลสนะบางคนเนี่ยเงินซื้อไม่ได้นี่หรอแต่ถ้าไม่มากพอ มันจะนักมันนักจะได้ก็ตามนะนะฮะมันก็ต้องอดทนนะอย่างเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยเดือนตุลาเนี่ยก็จะเป็นช่วง1 ตุลาเนี่ยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลก็จะหมดวาระนะก็จะมีการสมัครเลือกตั้งอบส.อบต.นายกอบต.หรอโอ้ตอนนี้เงินซื้อเสียงก็จะมาแล้วกันนะฮะก็ต้องอดทนมาเอานะคือหลายคนก็คิดว่าถ้าเอามาแล้วบักการเพื่อนจะเป็นบาปนี่นะมันเป็นบาปตั้งแต่เอามาพูดละมันเป็นบาปตั้งแต่เอาเงินมาพูดแล้วถ้าบ่เอาเลยก็บาปนะถ้าเอาเนี่ยบาปแน่นอนจากาบกาก็บาปนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือบ่เอานะบ่เอาหรือแถมอย่างนึงคือเอาแต่ไปกาคนอื่นเพื่อนบอกโอ้โหมาเอากาภัยอ่ะนะไปกาคนอื่นเนี้ยอย่างเงี้ยแต่ทางที่ดีนี่คือบ่เอาเลยไม่เอานะนี่คือวิธีการแก้ไขนะเรื่องของงานอดทนต่ออำนาจกิเลสอดได้นะสตางค์มันหนักนะ500กันนะ500กินคำเดียวนะผู้ฟังเพิ่นกิน4 ปีอะนะมันหนักกว่า500ที่เฮาได้ก่อนนะกินถนนกินหนทางกินอย่างสปะสเปดหลายอย่างโลกนะฮะเพราะฉะนั้นมันต้องบ่เอาคนนี้ไปเอาคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเนาะอันนี้คืออดทนต่ออำนาจอันลักษณะของความอดทนก็มีอยู่4อย่างนะแล้วถ้าสมัครสออบตนายกอบตมันก็จะมีมาละเฮาก็ต้องอดทนมาเอานะนี่เนาะข้าจะเลือกคนที่ข้าเลือกเนี่ยนี่เนาะก็เลือกกันไปนะในเดือนพฤศจิกาลูกมันก็จะเลือกนายกอบตแล้วก็สทไอ้สออบตนะก็ต้องอดทนต่ออำนาจของเงินนะอดทนต่ออำนาจของเงินทีนี้ท่านผู้ฟังมาพอวิธีทำให้มีความอดทนอย่างนี้อย่างไรให้เรามีความอดทนเปิ้นบอกว่าต้องมีธรรมะ2 ตัวคือมีฮิริแล้วก็โอตตะการมีฮิริและโอตตะเนี่ยมันจะทำให้เรานั้นมีความอดทนอดกลั้นสูงขึ้นนะเขาไปพอในรายละเอียดว่าเป็นอย่างไรเนาะอันฮิริเนี่ยก็คือความมีความละอายแก่ใจความละอายต่อบาปการที่รู้ว่าเป็นบาปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยแหมเนี่ยก็ถือว่าบ่มีความละอายถ้ารู้ว่ามันเป็นบาปรู้ว่ามันบ่ดี อย่างเงินจะซื้อเสียงเนี่ยถ้าไปซื้อมันก็เป็นบาปถ้าไปหับซื้อไปเอามามันก็เป็นบาปมันเงี้ยเลยนะก็ดีแต่ปัญหาคือดีชั่วมันรู้หมดแต่มันอดไม่ได้เนี่ยมันต้องก็ถึงเรื่องนี้ว่ามันละอายแก่ใจมันบ่ม่วนอกม่วนใจกินบ่ล้ำนะนะเงินซื้อเสียงเงินทุจริตเงินหลักเงินโจกปัญหาเนี้ยพออย่างนั้นข่าวที่ออกมาขี้วันเนี่ยที่ว่าละอ่อนฆ ่าตัวตายที่ซื้อโทรศัพท์ผ่านทางเฟซทางไลน์แล้วก็เจ้าของเป็นโกงเจ้าของอันโทรศัพท์เป็นโกงเนี่ยจนพอเครียดละอ่อนที่สั่งซื้อเนี่ยเครียดแล้วก็ฆ่าตัวตายเป็นเหตุให้ตำรวจนะไอทีไปเซาะตัวมาจนยับได้โอ้ท่านผู้ฟังอยู่บ้านหรูเนอะนั่งรถหรูใช้ของแบรนด์เนมก็เงินที่ไปจุปนมาทั้งนั้นนะเหยื่อที่เสียหายเนี่ยมีหลายมีการเปิดบัญชีบอกว่าจะกี้บัญชีนี่ตำรวจไปตัวเซาะหากันนะวุ่นวายกันยับได้ละ2 คน
มันยังมีเหตุผลนั่งกับพ่วงกันไปทั้งคนที่เปิดบัญชีแถมนะอันนี้มันทนต่ออำนาจกิเลสบ่ได้ทนต่ออำนาจของการทุจริตบ่ได้ทุจริตเนี่ย มันกินบ่หวานมันบ่ม่วนนะกินบ่หวานมันหวานตอนกินมันจางตอนตายเหมือนอ้อยที่เขากินจากเก้าไปหาปลายตอนเก้ามันหวานแต่ ตอนปลายมันจางนะแต่การทำทุจริตเนี่ยมันเหมือนกับกินอ้อยจากปลายไปเก้ามันจางนะไม่ไหมนะมันตุกมันยากเหมือนเข้ามันสะสมเงินทองมันสะสมประสบการณ์มันสะสมธุรกิจก็เริ่มมีรายได้รายมีเริ่มหวานขึ้นมาละแต่มันใช้เวลาเมินกว่าจะหวานเนี่ยบางคน10 ปีบางคน20 ปีนะบางคน30 ปีกว่าจะหวานเนี่ยนะก็ใช้เวลาเมินนะแต่สุดท้ายก็หวานนะอย่างนี้เป็นต้นนะสุจริตเนี่ยมันดีนะฮะเนี่ย พอเกิดอย่างเงี้ยมันทำให้เกิดหิริเพื่อความละอายแก่ใจจิตใจมีความละอายที่จะไปยะไปทำมันบ่ดีมันเป็นบาปคนที่เอาไปโคดไปโกงผลก็จะได้รับผลกระทบอย่างนี้เป็นต้นแห่มันนึงคือมีโอตปะก็คือการมีการเกรงกลัวต่อบาปก็มีอยู่2อันน่ะเกรงกลัวนี่นะเกรงกลัวผลของบาปกรรมที่มันจะมาตกห่อเฮาคือเฮาได้รับกรรมรับเวรที่ได้กระทําไว้นะก็มนุษย์อ่ะทำกรรมอันใดไว้ย่อมเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนั้นเหตุมันทําให้เกิดผลผลนั้นมาจากเหตุถ้าสร้างเหตุดีสร้างเหตุดีเนี่ยผลก็จะเป็นผลที่ดีสร้างเหตุบ่ดีผลก็ออกมาบ่ดีมันเป็นอย่างนั้นโลกเนี่ยบ่ดีไว้บ่ดีมันก็จะมาทดแทนเนี่ยดีไว้ดีก็จะมาทดแทนนะอันนี้อันนึงนะอันที่สองคือก็กลัวไปติดห้องขังไปติดคอกติดคุกติดขังถูกเปิ้นประจานมันก็เป็นโอตปะความเก่งกลัวต่อบาปมันตึงเป็นอย่างนั้นประเดี๋ยวนี้โหไปค่อยหมดละว่าไผเนี่ยยังบ่ดีจะปกปิดยังแค่ไหนยังใดก็หันข้าราชการผู้ใหญ่อ่ะนะที่มีการทุจริตโดนจับโดนพิจารณาคดีสืบสวนสอบสวนมันบ่มีที่จะปกปิดได้ละในเรื่องของการทำความชั่วเนี่ยมันก็จะเปิดจะเผยขึ้นมาสักวันหนึ่งนะฮะมันก็จะเปิดจะเผยขึ้นมาสักวันหนึ่งมันก็จะเห็นได้ชัดนะอันนี้คือวิธีมีความอดทนก็คือฝึกพยายามฝึกให้ตัวเก่าเนี่ยมีหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเก่งกลัวต่อบาปการฝึกมีหิริ แล้วก็โอตปะเนี่ยถ้าเราทำบ่อยเนี่ยมันจะทำเมื่อเรานั้นเกิดธรรมะที่นำไปสู่ความเป็นเทวดานะเพราะหิริโอตตะเนี่ยถ้าเราถึงพร้อมแล้วมันจะทำให้เราได้ไปเกิดเป็นเทวดาถึงแม้จะอยู่ในเมืองมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ชั้นเลิศมนุษย์ชั้นหนึ่งที่ได้รับการฝึกฝนตัวเก่าด้วยหิริและโอตตะนี้นะฮะทีนี้นะผู้ฟังเรามาพอถึงอานิสงส์ของการมีความอดทนซึ่งมีอยู่8ข้อว่ามันมีอย่างพ่องเลยนะฟังมามดมาเสี่ยงละเออแต่เนาะดีแต่ความอดทนเนี่ยนะแล้วความอดทนเนี่ยมันดีอย่างไรอ่ะมันได้ประโยชน์อย่างไรมันได้อานิสงส์อย่างไรเรามาฟังกัน8ข้อนั้นเปิ้นบอกว่าข้อแรกเนี่ยคนที่มีความอดทนเนี่ยกุศลกรรมทุกชนิดจะเจริญขึ้นได้นะถ้ามีฮีรีและโอตตะกุศลกรรมทุกชนิดที่มันกรรมนี่มันเป็นกุศล มันก็จะเกิดขึ้นเริ่มจากในจิตในใจแผ่ขยายออกไปเป็นเรื่องของกายวาจาอู้ดีกึดดีทำดีมันก็จะเจริญขึ้นที่มันมีอยู่น้อยเดียวนะมันก็จะขยายขึ้นแถมมันทำให้ในหัวอกหัวใจเขาเนี่ยมีแต่กุศลกรรมเบียดเอาอันอกุศลกรรมนี่ออกไปจากจิตจากใจเหมือนน้ำดีไล่น้ำเสียเหมือนกับไฟที่ไล่ความมืดนะมันก็จะไหลออกไปอย่างนั้นอันแรกเนาะกุศลกรรมทุกชนิดเจริญขึ้นได้ง่ายจะเจริญขึ้นได้เลยนะถ้ามีเรื่องของความอดทน
อันที่สองเป็นคนมีเสน่ห์หรอเป็นที่ฮักของคนทั้งหลายมีความอดทนอ่ะโอ้อันนี้มันเน็ตนะมันอดมันทนนะมันเนี่ยการเนี่ยงานนี้ทึกทึนเอามันเถอะเห็นนะคนก็ฮักคนก็หอมคนก็ไหลมาเทมาเพราะว่ามีคุณสมบัติว่าเป็นความเป็นคนที่มีความอดทนปั๊มกาไว้ฮะแล้วหรอสแตมป์ตราไว้เรียบร้อยว่าอดทนเนี่ยโอ้มันเน็ตมันเนี่ยเยี่ยมมันเนี่ยดีมีความอดทนนะอันนี้คือเป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่ฮักของคนทั้งหลายคนถ้าคนหมนะฮะอันที่สามตัดรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายได้เมื่อเขามีความอดทนเนี่ยมันก็เหมือนกับตัดหากของความอดทนหรือหากของความชั่วที่มันกำลังก่อขึ้นในหัวอกหัวใจเขาตัดออกไปด้วยความอดทนนะฮะอันยกตัวอย่างเวลาโคดเนี่ยต้นมาเฮือยอย่างอดทนไว้จะอู้กับบ่ต้องอู้จะเนี้ยกับบ่ต้องเนี้ยเพราะว่าถ้าอู้ถ้าเนี้ยขณะมีความโคดเนี่ยกรรมอู้นั้นก็จะเป็นอกุศลถ้าเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำเนี่ยก็จะเป็นตุกเป็นโทษมากกว่าเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นอกุศลต้องมีความอดทนนะคือมันตัดหากแห่งความชั่วทั้งหลายทั้งปวงที่มันจะก่อจะเกิดขึ้นมาบอกว่าจะเป็นในรูปของกายในรูปของวาจาถ้ามีความอดทนเนี่ยบ่โอ้ละในยามโคตรบ่ยะละในยามโคตรนะมันก็จะตัดเลยปุ๊บก็จะใจเย็นใจนิ่งขึ้นเป็นกุศลมากขึ้นนะอันนี้คือตัดรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายทั้งปวงอันที่4เป็นอยู่เย็นเป็นสุขทุกอิริยาบถโตมันม่วนอกม่วนใจท่านผู้ฟังอดทนแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ไหนจะเนี่ยอะไรยังมันม่วนใจมันสุขอกสุขใจมันบ่ตุกบ่ฮ้อนอะไรยังอ่ะเพราะว่ามันอยู่เย็นเป็นสุขทุกอิริยาบถจะไปไหนมาไหนก็สบายใจใจเย็นใจจุ่มแล้วลูกแต่ว่าบ่จะเย็นเกินเหมือนกับอันบ่แจ่จ้องฟิตไปบ่ใช่นะมันจุ่มอยู่ในอกในใจเนี่ยนะอยู่เย็นเป็นสุขทุกอิริยาบถแห่มันนั่นคือจื่อว่าได้เครื่องประดับอันประเสริฐของนักปราชญ์เนาะอย่างที่อาตมาภาคอูบ่อยขันติธีรสะธรรมาลังกาโลขันตินั้น เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์อย่างที่ว่าเนี่ยนะถ้าพระราชาครองเครื่องฉลองพระองค์เต็มยศแล้วก็ล่นมันก็บางงามจ้างล่นก็บางงามเจ้าล่นกับมังงามเนี่ยนะถ้านักปราชญ์บัณฑิตคนที่มีความรู้มาล่นกับมังงามนะเพราะนั้นขันติธีรสะธรรมาลังกาโลขันตินั้นเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์คนเฮามันจะมีเครื่องประดับตกแต่งกายหรอกนาฬิกาแหวนสร้อยอะไรอย่างต่างๆเนี่ยนะนักปราชญ์แล้วเอาอย่างมาเป็นเครื่องประดับก็เอาความอดทนเนี่ยถ้าเป็นนักปราชญ์แล้วต้องมีความอดทนอดกลั้นนะมังกรจะทำมืองามนะมังกรจะทำมืองามแหมอันหนึ่งคือศีลสมาธิตั้งมั่นนะศีลสมาธิตั้งมั่นถ้ามีความอดทนแล้วศีลก็จะตั้งมั่นสมาธิก็จะตั้งมั่นเข้าถึงศีลเข้าถึงสมาธิได้โดยง่ายยังเข้าถึงศีลเนี่ยจะไปผิดศีลมันก็เป็นเรื่องยากละเพราะมีความอดทนนะในเรื่องของการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการอู้ปดอู้ส่อเสียดอู้เพ้อเจ้อเลวไรบ่เป็นความจริงงดเว้นจากการดื่มสุราเสพของมึนเมายาเสพติดต่างๆก็ย้อนความอดทนเนี่ยมันจะทำให้เขาอดได้ทนได้กับสิ่งเหล่านี้มาไปเนี่ยไปทำสิ่งเหล่านี้อันนี้คือศีลสมาธิตั้งมั่นนะฮะมันหนึ่งคือได้พรหมวิหารได้โดยง่ายพรหมวิหารก็คือเมตตาความเอ็นดูคนอื่นการรุณาการช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นมุทิตาคือยินดีพอใจในเมื่อคนอื่นทำความดีแล้วก็ในเมื่อคนอื่นได้ดีได้ดีอันสุดท้ายอุเบกขาวางเฉยเมื่อทุกอย่างทุกอย่างทุกคนเข้าตีเข้าตางแล้ว
หรือว่าเฮาจ่วยเฮาเหลือเฮาเนี่ยอย่างบ่ได้แล้วเฮาก็ต้องอุเบกขามันได้ง่ายมันเกิดพรหมวิหาร4ในจิตในใจได้โดยง่ายมีขึ้นในจิตในใจได้โดยง่ายและอันสุดท้ายคือบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายนี่คือประโยชน์หรือว่าอานิสงส์ของความเป็นคนที่มีความอดทนนะประโยชน์ของการที่มีความอดทนนะฮะก็ขันติจะเอตัมมังคารมุตตัมมังการมีความอดทนนั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าเรามีความอดทนเห็นแล้วความเป็นสิริความเป็นมังคละความเป็นมงคลก็จะเกิดขึ้นมีขึ้นกับตัวตนของเราก็การถ้าใครได้ความเป็นมงคลไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อไม่ต้องไปเขียนว่ารถคันนี้สมมติรถดำขรึนะสีขาวรถทนเนี่ยมันก็เป็นมงคลกับชีวิตแล้วและเป็นมงคลข้อสำคัญตัวเพราะอย่างเพราะมันนำให้เกิดกุศลกรรมทุกชนิดขึ้นได้เพราะเป็นคนมีเสน่ห์เป็นที่ฮักของคนทั้งหลายเพราะตัดหักเงาแห่งความชั่วทั้งหลายได้เพราะอยู่เย็นเป็นสุขทุกอิริยาบถเพราะชื่อว่าได้เครื่องประดับอันประเสริฐของนักปราชญ์เพราะศีลสมาธิตั้งมั่นเพราะได้พรหมวิหารได้โดยง่ายเพราะบรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายอันนี้คือขันติจะมีความอดทนเป็นมงคลข้อที่27เบิ้นบอกว่าความอดทนตรากตรำยามลำบากเจ็บไข้มากทนได้ไม่หอยหวนถูกเขาด่าให้ฟังนั่งหน้านวลยิ้มสลวนด้วยขันตีงามวิไลนะอัน ลักษณะของความอดทนก็มีอยู่4อย่างนั่นผู้ฟัง1อดทนต่อความลำบากอันที่2คืออดทนต่อทุกขเวทนาอันที่3อดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจอันที่4อดทนต่ออำนาจของกิเลสวิธีการทำให้มีความอดทนก็มีอยู่2อย่างก็คือมีหิริแล้วก็มีโอตัปปะนะหิริคือความละอายแก่ความละอายแก่ใจโอตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปต่อผลของกรรมนั้นแล้วอันหนึ่งเผื่อไว้นะแถมเฮ้ก็คือมีสติแล้วก็อานิสงส์ของการมีความอดทนก็มีอยู่8อย่างนะที่อู้ไปตะกี้นะอันนี้คือขันติคือความอดทนเป็นมงคลข้อที่27ก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ท่านผู้ฟังเอาเวลาประมาณสัก35นาทีเนี่ยเอาเหือกับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านดีกว่าบอกโอ้แห่มงคลหนึ่งละนะฮะเพราะนั้นตอนนี้ท่านผู้ฟังกันลังติดตามรอบฟังรายการธรรมาภิวัตน์อันเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมรายการนี้รับผิดชอบโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตน์สถาบันเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์บ้านศพเตินตำบลศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางรายการนี้ออกอากาศทุกวันอังคารใน2ช่วงเวลาช่วงแรกตี4จนถึงตี5ช่วงที่2ตี5จนถึง7โมงตี5เกิ้งจนถึง7โมงไม่เจ้าออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวประชาประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดและออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดทาง Facebook ของทางวัดไฟหินแล้วก็สถานีวิทยุวัดไฟหินซึ่งท่านอาจารย์พระครูสมุวิศวัตรวรกิจโจได้รับผิดชอบได้ดูแลได้เกื้อกูลในเรื่องนี้แล้วก็บันทึกเทปท่านผู้ฟังเอาไปออกทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยใน Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็ในเพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ท่านผู้ฟังทั้งหลายก็สามารถไปแอดเป็นเพื่อนได้นะไปกดไลค์กดแชร์ไปฟังย้อนหลังก็ปี้ลิงก์คัดลอกลิงก์ส่งแชร์เอาไปให้กับญาติธรรมทั้งหลายเพื่อได้ยินได้ฟังกันได้แถมตัวนะก็มาถึงช่วงท้ายของรายการตอนนี้เปิดสายให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้าน
ได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นแล้วเนอะท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้าน จะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นได้ที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122บางคนฟังทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดนะต้องอนุโมทนาบุญตัวนะกับอันคุณโยมที่ฟังนะโยมแม่ทองคำเนาะท่านหนึ่งที่ฟังทางไลฟ์สดของ Facebook โยมอารีนะฮะตัวที่ฟังกันทางไลฟ์สดตรงนี้นะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเนาะตอนนี้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านได้โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันได้โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันแล้วที่เบอร์0641254122 0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเรียกฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องอันคนโยมรีวิทยุหน่อยหนึ่งเนอร์รีวิทยุแล้วก็ฟังตังโทรศัพท์เนาะแม่ฟังชัดเจนจ้าอ๋อสาธุแม่อุ้ยอินเนาะแม่เนาะจ้าตั้ง14 ตั้ง 14 3 4 4มาแล้วเนาะฟังสองตอนก็นะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญฝนเป็นยังไงพ่อยอมแม่วันนี้ฝนเป็นยังไงพ่อได้แสงที่ดีนะก็ฝนก็ตกยั้งตกยั้งเนี่ยเออนะบับตอนนักก้าอ่ามันนักมันหาน้อยเดียวเนาะมันตกปล่อยตกย่อยดีแล้วมันก็จะมดแต่ยั้งแล้วบางท่านก็มีสาระดีเนาะโอ้ม่วนเจ้าม่วนใจเนาะแม่เนาะเจ้าม่วนใจสบายใจเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญอายุ 80ได้อยู่กับธรรมะน่าสบายใจโอ้80แล้วนะพ่อเสียงยังนุ่มอยู่นะเจ้าฟังถึงว่าผู้คืนผู้เจ้าเจ้าโอ้อยู่กับวิทยุตลอดเลยโยมแม่เนาะเป็นกำลังใจท่านเนอสาธุอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอสาธุหน้าสายแรกโทรเข้ามาแม่อุ้ยอินจากสะเมิงโทรมาบอกว่าโอ้ฟังแล้วมีสาระฟังแล้วมีประโยชน์ดีแล้วก็อยู่กับวิทยุตลอดนะฟังรายการธรรมะเดียวครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้มาเทศมาบรรยายโอ้อายุ80แล้วเสียงนุ่มอยู่นะท่านผู้ฟังเนาะเนี่ยคนที่มีธรรมะเนี่ยมันจะสุขภาพดีนะจิตใจจะดีด้วยวันนี้มีสายก็มาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ้องเจริญพรเจ้ากับพระเจ้าเจ้านะพระอาจารย์สาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยได้คำนวณแต่ชอบนะคือมึงปานน้องปางเจ้าสาธุอันเป็นยังไงพ้องสัญญาณวันนี้ยมแม่ชัดเจนดีเจ้าโอ้สาธุธรรมะวันนี้เป็นยังไงพ้องมันถึงได้สาระตลอดอ่ะธรรมะของอาจารย์นะม่วนอกม่วนใจดีเนาะแม่เนาะม่วนอกม่วนใจมันก็เหมือนท่านว่าอาจารย์ว่านี่มันคนเฮาก็ถึงเหมือนแต่มันเท่าอ่ะเพราะฉะนั้น2วันก่อนเนาะแม่ไปงานศพเนาะกลางบ้านน่ะแม่ไปป้าไปเพิ่นเก่าแม่ว่าเขาอู้กันว่าเออสุภาพอันตักเด้อคนน่ะเขาไปขอหนังบางเก่านายเขาว่าทำไมสมบัติหนุ่มๆโอ้โหบลล็อกไปเจอหนังดักไม่อีกเขาว่านะแต่ว่าโอ้อันอยู่60ปลายแล้วยังท่าขอหนังอยู่กล้ามไม่ผ่าชนมุนกาแต่ว่าโอ้มาเนี่ยอีนะเขาว่านะมาเนี่ยเวลาเขานอนนี่ไว้อาหางกลับมาในไหวกาแต่ว่าจะทั้งเมื่อวานวันนี้นิ่มเนี่ยอีกเขาว่านะหรือไงแต่ว่าแล้วไปจะอีเนาะมันมีนะพระอาจารย์ไปอู้แบบตีเขาหยาดนี่มันแบบนี้เจ้าแม่นละหาเปื้อนหยาดหยาดเจ้าหาเปื้อนหยาดคณะเจ้าเพราะคนอยู่มันหลงกับโลกเนาะม่วนกินไปลืมวัดลืมวาลืมศีลลืมธรรมเขาไปวัดก็ไปแต่เขาแบบว่าที่วัดเจ้าแม่นเขาก็ยึดก็ถือเอาอย่างเงี้ยสัตว์โลภย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะยมแม่เนาะนะครับพอปลดได้ก็ปลดผายได้ก็ผายทำได้ก็เป็นยังอีกอะเนาะนะเจ้าแม่นแล้วแนะนำถ้าเผื่อเอากระไปอย่าเนาะแม่นโยมแม่โอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะเจ้าโอ้ฟังแล้วก็ได้สาระมากเจ้ามนอกมนใจนะโยมแม่เนาะมนอกมนใจมีความสุขเจ้าเอออนุโมทนาบุญเนอะเจ้าสาธุกำลังใจเนอะสาธุได้กำลังใจจับนักสายที่สองจากอันลำปางนะแม่คำนวณแจ้ซ้อน
อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางโทรเข้ามาบอกว่าเนี่ยไปปะใส่เปื้อนเก่าเปื้อนหลังแนะนำเขาเปิ่นปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก่อมสนใจนะมันก็ธรรมดานะผู้ฟังเพราะว่าคนที่จะเข้าใจคนที่จะอยู่กับศีลกินกับธรรมเนี่ยมันน้อยนะฮะพอดีมีสายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนเปิ่นอย่าว่าอย่าใดพ่องเจริญพรไหว้สาเจ้าวันนี้แม่จันเลี้ยงไสบันเรียงประกาศนะเจ้าสาธุสันตะตองเจียงใหม่อันสัญญาณเป็นยังไรพ่องยมแม่ชัดเจนดีเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญฝนตกพ่องก็ตกคือนุ่งเจ้าตกนักเลยกะสี่สี่สี่คอือ๋อนุ่งอันหมอกเงือได้เย็นแต่ว่ากับบดบดครึ้มครึ้มนอยมแม่นอเจ้ามดันีเป็นงานมีแดดเป็นแต่นะนะดีบ้านเฮาบ่ได้รับผลกระทบจากพายุนักบ่เหมือนอีสานเนาะหน้าเอ็นดูเปิ้นอันนั้นตกตลอดวันค่ําคืนห้องเหมือนกันนะมันเป็นอันนี้น้ำมันก็มาท่วมนะโอ้ดีเนี่ยเป็นบุญของเฮาอันนี้งานอาหารตั้งใจขาดว่าได้เจ้าโอ้ธรรมะเนี่ยนะเป็นอาหารตั้งใจเนาะเฮามันต้องแสวงหาสอบหาการเนี่ยฟังวิทยุเนี่ยหมดดิสบายใจเนาะแม่เนาะเออแม่อันโอนไปเมื่อเดือน12เป็นแล้วเนื้อโอ้อนุโมทนาบุญกระยมแม่เป็นก้าอันโรงอาหาร1,000 บาทแล้วก็เป็นก้ายาม350นะเจ้าโอ้สาธุสาธุไปเช็คไปเช็คตะวาเนี่ยได้ละยมแม่ได้แล้วเนาะได้ละได้ละอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญแม่จันเรือนใสเชียงใหม่นาเวียงตะตานสันปะตอกเปิ้นมาร่วมบุญกับการสร้างโรงครัวตอนนี้กำลังระดมทุนท่านผู้ฟังในการสร้างโรงครัวก็หอมได้ประมาณ4-5 พันเนี่ยจ้ะก็เรื่อยๆอ่ะเปิ้นใจหลายแสนไป7-8 แสนหอมได้4-5 พันหลวงพ่อก็บอกว่าจะเมื่อใดก็จะแปลงสักกันเตื้อสักเตื้อหอมได้จัดเบิร์นแล้วเนี่ยนำปัจจัยท่านผู้ฟังปั้นใจ7-8 แสนหอมได้4-5 พันอยู่แต่งเตื้อใหญ่เนาะก็ต้องรอไปแหมเป็นปี2 ปีปุ๊บนะฮะอันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังเนี่ยที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรข้าพเจ้าเจ้าข้าพเจ้าเจ้าสาธุยมแม่โทรมาจากกังไดเรียงแปดเป้าเจ้าวันทันจำเจ้าอ๋อสาธุยมแม่น่ะสัญญาณเป็นยังไงพ่องวันนี้โอ้ชัดเจนเนอเจ้าโอ้สาธุน่ะฝนตกพ่องก็ยมแม่เจ้าฝนอ่อยนะเจ้าอ๋อแต่บ่ตกหนักเนาะเหมือนถ้าจะเหมือนกันกุ๊ดที่ลำปางนี่ก็อ่อยๆเจ้าคำของท่านนี่เข้าใจดีเนอเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังเนอะจ้าโยมแม่ที่ตามตลอดเนอเจ้าโอ้ดีใจดีใจอนุโมทนาอนุโมทนาจ้าขอบคุณค่ะเจ้าสาธุนะโยมแม่จากเชียงรายนะโทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันพี่น้องละปูนนะพี่น้องเมืองน่านตัวเนาะเรียนเชิญเจริญพรณที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122โทรมาให้กำลังใจกันโทรมาสอบถามปัญหาโทรมาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันก็เรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวครับสายนี้ก่อนต้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรสวัสดีครับพระอาจารย์อ๋อสาธุยมป่าบุญมีครับตันสัญญาณเป็นได้พ่องยมเป้าวันนี้โอ้สัญญาณก็แปลทุกสงสารชัดเจนดีท่าโอ้สาธุฝนตกพ่องก่อยมเป้าโอ้ซึ่งเหมือนกันครับโอ้มาตลอดเลยเนาะนะครับแต่อันน้ำบ่ปอนักก้าโอ้น้ำมีน้นน้ำเหมือนกันละระวังน้ำมันน้ำล้นน้ำมันป่ามาเนอะยมเป้าเนอะนะตกในกลางนี่โซ่น้ำร่ำหรือท่านโอ้น่าต้องระมัดระวังต้องดูแลกันให้ดีช่วงนี้บ่ได้ช่วงนี้บ่ได้ไปขายของขายครัวก็ต่อพ่อเราได้โควิดเกิดเนี่ยบ่ได้ไปยั้งกันเลยนะพ่อเนอะยั้งกันเลยเนาะครับยั้งกันเลยก็ต้องหาอันอย่างอื่นเนี่ยหาอย่างอื่นทำนะพ่อเนาะเป็นกำลังใจย้อมพ่อนะทำบิลลี่ทำบุญทำการมันจึงหมดคนใจท่านเนาะอยู่กับศีลกินกับธรรมเนี่ยสบายใจนะพ่อเนาะ
มาจ่ายท่านล่อโอ้อนุกำลังใจท่านเด้อในกำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญกายมต่อเนอนะทำไว้สาท่านเด้อกำลังใจท่านไว้สาสาธุอนุโมทนาบุญยมต่อบุญมีนะก็โทรเข้ามาร่วมบูร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันเรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังนะที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรพระเจ้าท่านสาธุยมแม่แนะนำตัวน้อยโอ้สาธุยมแม่จากละปูนเนาะสัญญาณเป็นอย่างไรพ่องยมแม่ชัดเจนจ้าโอ้ฝนตกพ่องก่อที่ละปูนก็คืมเลยจ้าอ๋อมาครึ้มเนาะก็ทุกที่เนาะมาอ้อยๆอ้อยๆเนี่ยเนาะโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่ที่ติดตามรับฟังเนาะอ้าวแม่กลัวแค่มันติดไปไหนเด้ใช่ยังก็ยังอ๋อกลัวแค่มันติดวันการก็แล้วถ้าจับมันติดเนี่ยได้ฟังอะเนาะไม่ได้ฟังนะเป็นอย่างโยมแม่อันเมื่อนานจับเตื้อติดเล็กก็เตื้ออ๋ออนุโมทนานะอนุโมทนาบุญแต่ก็เพราะว่ามัวไปวัดไปวาไปทำบุญก็เริ่มได้ฟังเนาะโยมแม่เนาะนะเออดีมาเป็นอย่างเอากินเอาตามไปก่อนเดี๋ยวก็ไปฟังแห่มตอนหนึ่งแห่มมันวันอังคารหนึ่งเนาะแม่เนาะนะโอ้อนุโมทนาบุญก็โยมแม่เนาะข้าพเจ้าข้าสาธุโยมแม่ต้องอนุโมทนาบุญที่ติดตามรับฟังนะเป็นบอกว่ากลัวไปจับวันศีลเพราะว่าวันศีลเนี่ยอันยุ่งกับการไปกินไปตานก็เริ่มค่อยได้ฟังนะมันฟังบอกค่อยเต็มที่นะนะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ตัวพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเพื่อนจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรครับกวีศักดิ์ครับท่านอาจารย์ปู่บุญธรรมบ้านปู่หนองเลี้ยงกระเป๋าเนื้อสาธุมาแล้วพ่อบุญธรรมมาแล้วเป็นได้พ่องก็วันนี้สัญญาณชัดเจนดีพ่องก็สัญญาณชัดเจนดีครับแต่ฝนก็ตกอยู่ครับอ้อยๆๆมาเลยนะป้าเนาะครับขึ้นห้องอ่ะโอ้ดีละดีละน้ำบ่พอมีนักกะฮะน้ำนี่บ่ท่วมครับผมอยู่ที่สูงครับโอ้ดีดีดีปลอดภัยบ่ดูที่เปิดเปิดเพื่อนก็บ่ใครเข้ากันแน่นอนเข้าที่บ่ดูที่เปิดฮับเลยเนาะล็อกก่อนเห็นพร้อมนะเปิดล็อกก่อนด้วยนะมันเข้าไปนะเนาะแล้วก็มาเดินร้อนว่าทุกข์ว่าเนี่ยลำบากกว่าโดนเนี่ยอันนี้อีกกว่าตัวช่อหาคนเดียวเลยเนาะแม่นละนะไปเนี่ยสิ่งที่มันพิษโลมันก็เป็นอย่างนั้นนะแม่นกูงูอยู่เนาะว่ามันคุณบอกคือเตี้ยวกับเตี้ยวอยู่แย่เนาะเพราะฉะนั้นต้องมาห้ามจิตห้ามใจตัวเก่าเพ่เนาะยมปอนเนาะบ่เฮือไปทำไปเนี่ยเนาะนักแกเนาะจักติดดึงมานี่มันมาอะไรเนี่ยกูเด้อเฮ้ยแม่นละยมปอแม่นละนะคนมันชอบมันในเรื่องของความบ่ดีใจมันลงสู่ที่ต่ำเนาะเพราะฉะนั้นต้องรักษาใจให้เฮามีสติเนาะป้อเนาะแม่นแล้วเวลาเฮาอู้น่ะมันถึงบินหลังใส่แฮ่ฟังบินหลังต่ำเลยเนาะแม่นครับเอออันนั้นต้องเป็นไปตามกรรมภัยกรรมมันไปตามกรรมพุ่นน่ะเนาะแม่นละเฮาช่วยเหลือเมื่อกี้ก็ได้ละป้อละถ้าดีก็ได้ถ้าบ่ดีก็เป็นหยังอยู่เนาะป้อเนาะถ้าเฮาดึงได้ก็ดึงได้ดึงได้ก็ถามเรื่องวันเนาะแม่นละเฮาก็จะได้ประตุกอกทุกใจเฮาก็จะได้สบายใจเนาะป้อเนาะนะครับครับโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมป้อเนอะครับกะไว้สาครับเป็นกำลังใจท่านนะครับได้กำลังใจจัดนักอนุโมทนานะสาธุนะโยมป้อจากอันเจียงไฮโทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันนะป้อบุญธรรมนะฮะนั้นเรียนเชิญเจริญพรณที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่าได้พ่องเจริญพรจ้าไว้สาธุจ้าสาธุอันยมแม่เป็นได้พ่องวันนี้สัญญาณเสียงชัดเจนดีนะเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญธรรมะวันนี้เป็นอย่างไรพ่องได้ขัดสีสนใจดีเนาะสาธุม่อนอกม่อนใจเนาะแม่เนาะเดี๋ยวช่วงโควิดเนาะอาจารย์เนาะแม่นละนะก็ต้องระมัดระวังตัววินะกะเจ้าอืมเจ้าถึงวันนี้กินข้าวหลวงเนี่ยนี่อันอัน
หลวงก็ดูแลอยู่เนาะเออดีแล้วหน้าใบแม่พี่ว่าอืมอืมต้องระมัดระวังระมัดระวังตัวเนาะโยมแม่เนอะเจ้าไปไปไหนไปสวนพ่ออ้างไงเจ้าไปสวนไปอย่างก็ไปได้อยู่นะบ่ต้องไปที่ไปได้อยู่แต่ออกนอกบ้านไปทางนี้ก็บ่คือไปไปไปอย่างนี้ได้ก็เจ้าอดอดเอาแห่มน้อยแม่อดเอาแห่มน้อยเดี๋ยวมันก็หายเนาะไปไม่ได้แค่ได้เนาะต้องเปลี่ยนไปแล้วจะยังได้เจ้าแม่นละแม่นละเอาก็ต้องอดทนแล้วอยู่กับมันเนาะจ้าจ้าต้องสู้กันมาเนาะแม่นละแม่นละเจ้าท่านจริงดีนะเจ้าอาจารย์อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะมาอยู่นะเจ้าเจ้าสาธุสาธุไม่สานะเจ้าสาธุโยมแม่นะจากอันบ้านห้องละปูนโทรเข้ามาร่วมบูรมเอ่ยกันเมลินะฮะบ้านห้วยทกนะฮะก็เรียนเชิญเจริญพรนะท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ฟังอ๋อสายรุดไปท่านผู้ฟังโทรเข้ามาใหม่เนอะที่เบอร์064-125-4122สายที่รุดไปตอนนี้โทรเข้ามาแล้วบัดได้รับสายมีอยู่67สายเรียนเชิญเชิญพรโทรเข้ามาใหม่ที่เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรพระสกาธาจารย์สาธุอันยมป้อแนะนำตัวน้อยลุงคำลุงคำมาช่วยการอ๋อสาธุลุงคำเป็นได้พ้องสัญญาณชัดเจนดีพ้องก่อดีครับดีครับดีโอ้บ้านช่วยการเปิ้นฟังกันนักเนอะไปถามอาจารย์แล้วมันติดต่อเขาอยากเหรอดิเพราะว่าคนเป็นโทรกันนักโทรเป็นคนเป็นฟังหลายยมป่อคนเป็นฟังหลายเออนี้ละได้โทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันได้มาให้กำลังใจกันมาป้อเนาะนะโอ้ฟังสุดเจ้าทุกวันแต่ว่าเป็นสุดเจ้าไทยนะอ๋อสาธุมาวันนี้เจอพระอาจารย์สาธิตละเนาะยมแม่พอเอ่ยอ๋ออนุโมทนายมแม่แนะนำเนาะนะโอ้ดีละดีละตอนนี้ฟังต่อไปเนอะทุกวันอังคารตี4ถึง7โมงไม่เจ้านะอืมอ๋อครับครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับลุงคำเนอะครับผมสาธุลุงคำนะบ้านห้วยการนะบ้านห้องละปูนโทรเข้ามาร่วมอุรมเอ่ยกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันต้องอนุโมทนาบุญโดยกับลุงคำนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่ง เดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรอาสาตุยมป้อแนะนำตัวน้อยป้ออยู่อำเภอเจียวหอมยมป้อป้ออินเจียวหอมเนาะสัญญาณเป็นได้พ้องวันนี้ยมป้อสัญญาณชัดเจนไปอ๋อชัดเจนดีเนาะฟังกันม่อนกันลายเนาะยมป้อเนาะโทรมาเพื่อกำลังใจเนาะโอ้ได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนาบุญกับยมป้อเนาะชัดเจนดีโอ้สาธุสาธุอนุโมทนาอนุโมทนาบุญกับอันป้ออินนะที่อันแจ้งห่มลำปางนะเป็นสายแรกของลำปางสายที่สองที่สามละนะอันวันนี้ที่เมืองน่านเป็นยังไงพ่องนะบามีไผ่โทรมาสักคนกับเตื้อนะหมูว่าฝนตกน้ำท่วมก่อนนะที่เบอร์064-125-4122เบอร์064-125-4122พอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรว่าแต่เจ้าท่านไม่น้อยต้องต่อลีจ้าโอ้สาธุวันนี้สัญญาณเป็นยังไงพ่องชัดเจนนี่เจ้าฝนตกก็เจ้าลำปางหมอกสวยๆถ้าจะวันค่ำแล้ววันนี้เพราะว่าครึ้มอยู่เจ้าลีก็เหมือนเดียวกันนะเจ้าโอ้ตื่นแม่เจ้านี้ฝนมันไก่เป็นหมอกเจ้าอ๋อหมอกลงแล้วเนาะเจ้าโอ้เดี๋ยวจะเข้าหนาวแล้วนะถ้าหมอกลงนี่นะมันเป็นสัญญาณหรอกโอ้ต้องดูแลสุขภาพเนอะคุณโยมเนอะเจ้าอนุโมทนาบุญกับโยมเนอะเจ้าไว้แต่เจ้าเป็นกำลังใจโดยเจ้าสาธุบ้านหอมต่อเมืองลี้ละปูนโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจกันโทรเข้ามาร่วมอู่ร่วมเอ่ยกันนี่สายเข้ามาแถมสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรพระเจ้าอาจารย์เจ้าสาธุยมแม่โทรมาจากตังใดเจ้าค่ะ
จ้าอ๋อสาธุจำได้จำได้ เป็นยังไงพ่องยมแม่ที่แม่วางฝนนักลายพ่องก่อเจ้าตกอย่างเจ้าตกไปปุ๊บนะครับมอบไปปล่อยเนาะสัญญาณชัดเจนดีเนาะโยมแม่เนาะชัดเจนเจ้าท่านโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอะสาธุเถิดท่านที่ความหูนั่งๆเนาะสาธุเจ้าสาธุอนุโมทนาสาธุนะโยมแม่จากอำเภอแม่วางซึ่งฟังประจำโทรเข้ามาเฮ้กำลังอกกำลังใจกันอนุโมทนาบุญกับโยมตัวอันเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122โทรติดยากน้อยหนึ่งต้องใจความพยายามหน่อยเนอะนะฮะพอดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้คล่องเจริญพรเจ้าสวัสดีเจ้าอันยมแม่โทรมาจากตังใดมันแต่ยางเลี้ยงหนองร่องเจ้าอ๋อพี่น้องหล่อปูนเนาะแม่น้อมเจ้าอ๋อแม่น้อมอันตาจ้างเวียงหนองล่องหลับปูนสัญญาณชัดเจนดีกว่าแม่ชัดเจนดีเจ้าฟังธรรมะวันนี้แล้วเป็นยังไงพ้องหมดอกหมดใจอยู่กับศีลกินกับธรรมสบายใจดีน้อยโยมแม่เนาะเจ้าอยู่กับศีลกินกับธรรมกินพริกดำกับข้าวกะล้ำกับน้ำมันกับหน่อไม้เนี่ยนะเออโอ้ต้องอนุโมทนาบุญอีกอ่ะแม่นต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนออันเพิ่นฟังกันนักกันหลายก่อนที่ตาจ้างสาธุเจ้าอ๋อสาธุนำมาตันได้ตอบคำถามสักคำถ้าจะไม่ค่อยได้ยินเรียนเชิญเจริญพรเนอท่านผู้ฟังเนอเวลาเหลือแฮมอยู่ประมาณสัก15นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122ได้จัดหลายสายนะก็ดีมีสายเข้ามาสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นอย่าว่าจะได้พ้องเจริญพรใช่สาวอาจารย์สาธุยอมแม่แนะนำตัวน้อยแม่หลงบันบวกอะไรนี่จ้าอ๋อสาธุแม่หลงบันบวกเมืองลี้หลับปูนสัญญาณเป็นยังได้พ้องยอมแม่วันนี้พอดีอันเปิ้นโทรกันมานักมาหลายโยมแม่ต้องใช้ความเออเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอีหล่าบันว่าอย่างนั้นนะเออฟังม่วนเนาะแม่เนาะฟังม่วนเนาะวันนี้เนาะโอ้อนุโมทนาบุญฟังตึงวันเลยเนาะแม่เนาะนะฟังผู้อาจารย์เนาะโอ้สาธุยังได้กระติดตามรับฟังกันไปเต้าเนาะแม่เนาะโอ้สาธุอนุโมทนาได้กำลังใจจับนักอนุโมทนานะสาธุกับอันแม่หลงนะบ้านบวกหลักูลเมืองลี้นะฮะโทรเข้ามาเฮือกำลังใจกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณอนุโมทนาบุญกับแม่หลงด้วยเนาะนะพอดีมีสายเข้ามาแทนสายหนึ่งเดี๋ยวรับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรครับสาธุอันยมป้อแนะนำตัวน้อยพ่อเจริญบ้านแห่เวียงสาโอ้สาธุพี่น้องเมืองน่านมาแล้วนะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเนาะอยู่บ้านรับเมืองสวรรค์โอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องยมป้อวันนี้โอ้ชัดเจนนี้ฟังคุณเจ้าแต่ว่ามันโทรหมดนิดวันนี้ติดแล้วเพราะว่าคนเพิ่นโทรเข้ามานักโยมพ่อต้องอาศัยความพยายามหน่อยนึงเนาะเออก็ได้ฟังคุณเจ้าโอ้ยินดีโยมพ่อยินดีอันอายุเท่าใดละโยมพ่อมาเดียว84ละโอ้ดูแข็งแรงอยู่รักษาสุขภาพนะป้อเนอะนะครับโอ้อนุโมทนาบุญกับโยมพ่อนะที่โทรเข้ามาจากเมืองน่านเนอะแม่นละข้าไผ่มีนั่นมันเป็นยาสุดยอดละนะครับเดี๋ยวนี้นะครับวันนี้ไปไหนอ่ะอยู่ธรรมะเนี่ยเพราะว่าอันออกไปตั้งนอกบอกค่อยได้เนาะป่ะเนาะอ๋อมันยากก็บอกใครจอไรเดี๋ยวนี้เออใจเปิดมาเหมือนเปิ้ลเฮือพักอยู่บ้านเปิ้ลเฮือพักอยู่เดี๋ยวแหมสักวางเนื้อเปิ้นก็ได้กันมาเปิ้นก็ได้มาละยมป่อเพราะว่าเริ่มขี้คลายสถานการณ์เนาะอยู่นครราชสีม
มากันน้ำกันความเด่นเนอะโอ้นครราชสีมาเนาะน่าเอ็นดูเปิ้นเนาะใช่น่าจะโอ้ยใช่น่าจะปนกันน้ำกันความน้ำท่วมรถเลยอืมปนหนึ่งกันอยู่ที่โลกอืมน้ำท่วมเหมือนกันโอ้สามตีเลย3คนทั่วหมดเลยนะยมป้อนเนาะส่งกำลังใจไปให้เปิ้นเนาะคนหนึ่งก็อยู่จังหวัดจังหายโอ้ตำรวจอืมตรงนี้มันก็ผมมาใกล้เขาเนี่ยเนาะมันเป็นช่วงภาวะโควิดเดี๋ยวถ้าโควิดอันคลี่คลายแล้วเปิ้นคงจะมายมป้อนนะเขาได้จะรู้มาถึงวันอ่ะต้องอนุโมทนาบุญกับโยมป้อแล้วก็รักษาสุขภาพนะโยมป้อเนอสาธุสาธุอนุโมทนาบุญโยมป้อจากเมืองน่านเป็นสายแรกที่โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันที่โทรเข้ามาร่วมแสดงความคิดความเห็นกันสาธุชนผู้ฟังเวลาเหลือประมาณ10นาทีที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับใส่นี่ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ่องเจริญพรข้าพเจ้าขอพระอาจารย์สาตัวยมแม่โทรมาจากทางใดจันทร์กันทปันบ้านไร่ส้มเอดีหลวงอำเภอเมืองสวยจังหวัดเชียงรายจ้าโอ้สาตัวพี่น้องเชียงรายสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่วันนี้ชัดเจนดีเจ้าโอ้ธรรมะเป็นได้พ่องโอ้มันเข้าใจดีเนาะมันคนเฮามันเอาธรรมะเป็นที่จ้างที่เพิ่งนั่นเนาะมันสบายอกสบายใจด้วยนะแม่เนาะสบายใจดียังแม่ครับอยู่คนเดียวนะถึงวันนี้ทั้งกับธรรมะอย่างเดียวจ้ะโอ้เนี่ยอยู่กับศีลกินกับธรรมชื่นอกเย็นใจเนาะอนุโมทนาบุญจ้าสาธุโยมแม่อนุโมทนาบุญกับโยมแม่เนอจะได้กำลังใจเป็นเนอร์ทั้งใจสุขภาพเป็นเนอร์สาธุได้กำลังใจจัดหนักอนุโมทนานะสาธุเจ้าโยมแม่จากแม่สวยเชียงรายโทรเข้ามาอู้มาเอ่ยมาให้กำลังใจมาบอกสัญญาณต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่จัดหนักเนอะพอดีมีสายก็มาสายหนึ่งเดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้ข้องเจริญพรเจ้ากับไว้สาเจ้าท่านพระแกนแม่สุกแก้วบัณฑิตละครสิเตียท่านห้องแบบปุณเนอโอ้สาธุเมื่อตะเจ้าแล้วเด้อเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญสัญญาณเป็นได้พ่องคุณโยมสัญญาณขึ้น 98.75 ว่าเลยต่างจากแม่ชัดเจนนี่เจ้าโอ้อนุโมทนาบุญฟังธรรมะวันนี้แล้วเป็นได้พ่องโอ้ทำแม่วันนี้แนวเท่าได้ฟังเต็มอกเต็มใจเด้อเข้าอกเข้าใจดีเด้อสาธุอนุโมทนาบุญเนอเจ้ากราบไหว้สาเด้อสาธุเด้อเจ้าเนอเจ้าสาธุนะคุณโยมจากบ้านห้องบ้านสีเตี้ยบ้านห้องสีบ้านศรีราพรนะโทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาเช็คสัญญาณกันต้องอนุโมทนาบุญนะนะฮะเรียนเชิญเจริญพรท่านผู้ฟังเหลือเวลาแหมโยที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายก็มาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจ้าสาธุยมแม่โทรมาจากตั้งใดแก้วบ้านมะกอกกันขอบคุณกระจัดจัดผ่าเจ้าอ๋อสาธุพี่น้องป่าซางละปูนเจ้าในกระกดด้วยน้ำที่เติมเนี่ยอ๋ออดทนแม่อดทนนะอาจารย์ที่วันนี้จับใจม่วนนี่เนาะยมแม่เนาะฟังเหตุที่มันซ้ำๆนั้นนะเด็กปัญญาเกิดขึ้นได้เร็วเร็วคุณได้เทปอาจารย์เกิดเขาเป็นทำแบบเดียวกันดีเลิศเดียวกันยังไงนะมันทำให้เขาปัญญาได้เร็วกว่าฟังเตือนมันลืมหนูเถ่าแล้วนี่แม่นละเจ็ดสิบสองเลยอ่ะดูแข็งแรงอยู่นะจะพยายามไปได้แม่แม่คือที่เขาแม่ไปวัดตัววัดอาจารย์ทุ่งท่ายอ่ะโอ้ตอนที่ไปเขาจัดมีขบาร์งั้นน่ะโอ้อนุโมทนาได้มาแอลได้มาหันแล้วเนาะแต่ตอนนั้นแหละแต่ครั้งที่สามน่ะก็ต้องลืมเลยนะไปแม่ก็แม่ที่เป็นแก้วแม่ของแม่นี่นะแต่แม่ที่เป็นแม่กันสีอืมคนมันน้ำตาถึงแม่เนาะแม่ก็เลยด้วยบันนี้แหละมันความจำดีอยู่ด้วยโอ้อนุโมทนาอนุโมทนาโอ้เป็นมดไงดีมากเลยอาจารย์จะยินทุกคนเลยอาจารย์จะยินเสียอาจารย์น่ะเห็นนะมันใหญ่นี่นะไปไข่โอ๊ตตัวยังไงตัดถึงหนึ่งก็เลยทำไมตัดเจ้ายาวไปเนาะสาธุเนาะสาธุมากเลยอนุโมทนานะคุณโยมจากนั้นบ้านมะกอกนะอยู่ข้างๆวัด
พระพุทธบาทตักผ้าบรรละปูนนะต้องอนุโมทนาบุญตวยกับโยมแม่เนอะนะจื่นอกเย็นใจแต๊ะแต๊ะฟังโยมแม่อันเรียนเชิญเจริญพรที่เบอร์0641254122ได้เห็นสักสาย2สาย3สายพอดีมีสายก็มาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าจะได้พ้องเจริญพรข้าพระเจ้าอยู่แม่บุคคลก็แจ้งเหมือนน้องร่องจ้าโอ้สาตัวพี่น้องละปูนเป็นได้พ้องยมแม่สัญญาณวันนี้โอ้สัญญาณนะเจ้าบ่ค่อยดีก็ได้เจ้าอ๋อตอนนี้ดีแล้วเนาะตอนนี้ดีแล้วเจ้ามันมีคลื่นรบกวนเพราะฝนตกก้ายมแม่มันฝนก็บ่ตกเจ้ามันดับแล้วแจ้เลยอ๋อน่ะอาจจะเป็นเพราะสัญญาณเสียงเนาะยมแม่เนาะฟังธรรมะวันนี้เป็นได้พ้องยมแม่วันดีนะเขาเข้าใจดีเนอะโอ้อนุโมทนาบุญโยมแม่ที่โทรมาให้กำลังใจกันเนอะมาแต่เช้าเริ่มแรกเลยเนอะโอ้จื่นใจจื่นใจอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุสาธุนะโยมแม่ฟังอยู่ตั้งแต่เจ้าเวลานะต้องอนุโมทนาบุญตัวเหลือเวลาสักสามสี่นาทีเห็นสักสองสายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122พอดีมีสายเข้ามาสาย1เดี๋ยวฮับสายนี้ก่อนเปิ้นจะว่าอย่างไรพ่องเจริญพรเจริญพรพระยาเจ้าสาธุยมแม่โทรมาจากตังใดโทรมาจากห้องส้มจังหวัดตองเจ้าโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ่องยมแม่โอ้สัญญาณดีแม่อยู่ใกล้อันนี้หรอดินแดนดินหรออ๋อแดนดินถิ่นล้านนาเนาะนะโอ้อนุโมทนาฟังธรรมะวันนี้เป็นได้พ้องโยมแม่โอ้เข้าใจดีเจ้าม่นอกม่นใจเนาะนะเจ้าต้องอนุโมทนาบุญกับโยมแม่ฟังแล้วม่วนเนาะแม่เนาะอืมจะไปละไปลืมกันนะเจ้ามาลืมจะแม่จะคอยให้ได้อยู่โอ้อนุโมทนาเดี๋ยวตึงมีสักวันตึงมีสักวันได้ปะกันโยมแม่ตึงมีสักวันเจ้าโอ้อนุโมทนาบุญเนอะเจ้าไว้จ๋านะเจ้าสาธุเจริญพรนะท่านผู้ฟังได้เห็นสักสาย2สายที่เบอร์0641254122เบอร์0641254122เรียนเชิญเจริญพรโทรเข้ามารวมอุรมเอ่ยกันโทรเข้ามาร่วมแสดงกับกึดความเห็นกันพอดีมีสายเข้ามาสาย1ขอเป็นสายสุดท้ายเนาะเจริญพรไว้จ๋าครับสาธุยมป้อแนะนำตัวน้อยโอ้วินสันทิเล็กนี่หรอเปาเด้อโอ้สาธุสัญญาณเป็นได้พ้องยมป้อวันนี้ชัดเจนเลยชัดเจนจะดีโอ้ฟังธรรมะแล้วเป็นได้พ้องเข้าใจดีขนาดฟังละม่วนเดี๋ยวนะป้อเนาะม่วนม่วนโอ้อนุโมทนาบุญหมดอกหมดใจแต่ต้องอนุโมทนาบุญกับยมป้อเนอะฟังก็ไม่รับไม่ว่าแต่โอ้อนุโมทนาบุญเนอะครับไว้สาครับสาธุนะขอเป็นสายสุดท้ายสายนี้นะป้อวินนะบ้านสันขี้เล็กจากเชียงรายเนาะเอาละท่านผู้ฟังหมดเวลาแล้วก็คงงดรับสายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็วันนี้รายการธรรมาภิวัตนั้นเป็นรายการวิทยุเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัตสถาบันเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาสังคมซึ่งตั้งอยู่ณที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบ้านซบเตินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางดำเนินรายการตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงเช้าโมงแม่เจ้าทุกวันอังคารซึ่งรายการนี้ออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาหลายคลื่นหลายสถานีหลายจังหวัดออกอากาศผ่านทาง Facebook Live ซึ่งเป็นไลฟ์สดของทั้งวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุวัดฝ่ายหินแล้วก็บันทึกเทปเอาไปออกผ่านทาง YouTube ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโย Facebook ของอาตมาภาพพระสาธิตธีระปัญโยแล้วก็เพจ Facebook ของสถาบันธรรมาภิวัตซึ่ง3ช่องทางสุดท้ายต่างหลังเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถไปติดตามรับฟังย้อนหลังไปก๊อปปี้ลิงก์ไปคัดลอกลิงก์เอาไปส่งเอาไปแชร์ให้กับญาติธรรมเพื่อได้ยินได้ฟังกันตัวก็ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะฮะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระครูบาสังฆะทุกรูปที่ดูแลการออกอากาศการส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับเจ้าของเครื่องเจ้าของสถานีที่รับสัญญาณเอาไปออกอากาศเอาไปจงส่งกระจายเสียงอนุโมทนาบุญกับ
ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังทุกท่านที่โทรเข้ามาร่วมอู้ร่วมเอ่ยกันโทรเข้ามาให้กำลังใจกันแล้วก็สายที่มาได้ครับนะสายที่อันโทรบัตติสสายที่โทรเข้ามาที่หลังรายการก็ดีต้องขอสุมาอภัยเดี๋ยววันอังคารหน้าโทรเข้ามาใหม่วันนี้ต้องเอารายการจากลาท่านผู้ฟังทั้งหลายไปก่อนสัปปะพุทธานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระพุทธเจ้าสัปปะธรรมานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระธรรมเจ้าสัปปะสังฆานุภาเวนะด้วยเดชเดชะอนุภาพของพระสังฆเจ้าสัทธาสุขีพวันทุเตขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่บรรดาสัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านตลอดกาลเป็นนิจเทอญจะเริญพร